ที่พักชาติไทยพัฒนานะคะนายยุทธพลอังกินันรองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและในฐานะโฆษกพักเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพักมีมติเป็นเอกฉันท์ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางแกนนำของพรรคได้เข้ามาพบกับนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและกรรมการบริหารพรรคแล้วโดยมีเงื่อนไขคือพรรคพลังประชารัฐต้องยอมรับนโยบายทั้ง7ด้านที่พรรคชาติไทยพัฒนาหาเสียงไว้กับประชาชนซึ่งพลังประชารัฐยินดีและมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันนอกจากนี้ทางพรรคชาติไทยพัฒนายังพร้อมที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคพลังประชารัฐเสนอส่วนกรณีโควต้ารัฐมนตรีในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นยังไม่มีการหารือกันตามที่มีกระแสข่าวออกไปและพรรคไม่ได้กังวลเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะดังนั้นเนี่ยในการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันนี้นั้นทางพรรคชาติไทยพัฒนาโดยกรรมการบริหารพรรคทุกท่านก็จึงมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่จะเข้าร่วมรัฐบาลร่วมกับพลังประชารัฐเพื่อเดินหน้าประเทศไทยของเราต่อไปครับโดยทางนี้นั้นก็จะต้องขอแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับได้ทราบคือเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยเราอย่างที่ได้เรียนไปแล้วครับว่าเรายืนยันนะครับแล้วก็ทางพลังประชารัฐเนี่ยก็เรียกว่าไงยืนยันเช่นเดียวกันรับปากเรานะครับว่านโยบายต่างๆที่ทางพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนไปนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำงานร่วมกันได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกันนะแล้วก็เห็นว่าคงจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแน่นอนนะเงื่อนไขมีแค่นี้ครับอันนั้นก็เรียกว่าเราก็มีมติว่าเราจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตามที่พรรคพลังประชารัฐจะเป็นผู้เสนอนะครับเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราร่วมรัฐบาลกับพรรคไหนเนี่ยแกนนำของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็คงที่จะต้องรักษามารยาทตรงนี้นะครับ